ก็ขอสวัสดีนะครับแล้วก็จเจริญพรกับพวกเราทุกๆคนเนาะวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของอาการทำหน้าที่กรารยนตรกันต่อในวิชานี้ก็ต้องขอบคุณที่มาลงเรียนในวิชานี้นะเพราะต้องบอกว่าจริงๆก็ทำหน้าที่ไปพร้อมๆกันในระหว่างที่เราเรียนต้องถือว่าไม่ได้เป็นผ้า,าจา์เนาะแต่ว่าเป็น คนที่เอาประสบการณ์มาแบ่งแล้วกันแล้วก็วันนี้พูดถึงเรื่องในของประสบการณ์ในการทําหน้าที่กะะัลยานมิตรก็คงจะเน้นไปในส่วนของประสบการณ์ส่วนตัวเป็นหลักนะเราจะได้พอรู้แล้วก็เผื่อเป็นตัวอย่างเทียบกับบทเรียนต่างๆที่ผ่านๆมาต้องบอกว่า การที่จะมองถึงในเรื่องของการทำหน้าที่การยานมิตรบุคคลแรกที่เราต้องดูก่อนเลยก็คือในตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ทรง,งเป็นยอดกัลยาณมิตรแล้วก็ส่งต่อผ่านความรู้ความดีของพระองค์ท่านไปยังสรัรพสัตทั้งหลายจนมาถึงพวกเราในวันนี้มาถึงวันที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คน ถือกันอยู่ในโลกแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นศาสนาท,ที่เรียกว่าอยู่กับใครก็ได้เป็นศาสนาแห่งสันติอย่างแท้จริงแม้ว่าจะมีคนพยายามจะตั้งข้อสังเกตรหรืออะไรก็ตามแต่แต่ส่วนใหญ่ถ้าไปไล่ไปแล้วก็เหลืออยู่แค่ในระดับข้อปฏิบัติส่วนตัวถ้าเอาหลักในส่วนที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านเองได้ ทำกันเป็นปกตินะเราจะเห็นเลยว่าแนวทางที่พระองค์ทรงสอนเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองของบุคคลเน้นท่านเอาสิ่งที่ตัวของท่านเองได้ฝึกตัวได้ทำมาเป็นหลักแล้วก็เอามาบอกเอามาแนะให้กับชาวโลกได้รู้แล้วก็รับทราบในตามที่ตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเองเนี่ย ได้ได้ผ่านมาแล้วในในแต่ละจุดนะนะแล้วก็ต้องบอกว่ามาถึงวันนี้แล้วการที่เรามาเป็นชาวพุทธหรือแม้กระทั่งมาเป็นพระภิกษุเนี่ยเราเองต่างผ่านกรารลียนมิตรมาแล้วทั้งสิน้นจนมาถึงวันนี้แล้วยิ่งอยู่ในยุคที่โลกสมัยเรียกว่ายุคเนี้ยเปลี่ยนไปในการสื่อสาร เปลี่ยนไปในเชิงของแง่คิดมุมมองในรายละเอียดแต่ว่าโดยหลักการรวมๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะยุคสมัยเปลี่ยนไปก็จริงแต่ว่าตัวของคนเนี่ยมีกิเลสอยู่สามตัวเท่าเดิมดังนั้นก็ขอฝากพวกเราไว้ด้วยว่าเรามาถึงวันนี้ก็แม้ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนก็ตามทีแต่ในความเป็นจริงก็แค่ว่าเป็น เป็นตัวหลักการที่เอามาแบ่งจากการผ่านสองครั้งที่ได้แนะนํากันไปส่วนใหญ่ก็เนื้อหาจะเป็นวิชาการหนักกันนิดนึง,งนะวันนี้ก็คิดว่าคงจะเ,เล่าคุยให้ฟังกันสบายๆหรือมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้แล้วกันส่วนตัวก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ในการทําหน้าที่การยนมิรของของตัวหลวงพี่เองเนี่ย มันเกิดจากการที่ว่าเราเห็นคนที่เข้าวัดเป็นประจําอันนี้เป็นอย่างแรกก่อนคือเราต้องมีตัวอย่างของอะไรสักสักคนหนึ่งที่ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราคุ้นคืออาจจะยังไม่ถึงขั้นคือชื่นชอบนะเราคุ้นกับสิ่งที่ที่มีการมีการเกิดขึ้นต่อหน้าเราเนี่ยมันทําให้เราเก็บเป็นฐานข้อมูลประจําตัวไว้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือ ผู้ใหญ่ก็ตามแต่ส่วนตัวของหลวงพี่เองนี่ได้ไปเจอคุณพ่อซึ่งก็ต้องบอกว่าชอบมากนะกับการที่ไปหาพระไปหาเจ้าเนี่ยก็คงจะถือว่าเป็นบุญเก่าส่วนตัวที่ตัวของคุณพ่อท่านท่านทำมาโยมพ่อเนี่ยตอนนี้ก็ละโลกไปแล้วลเดี๋ยวจะไล่ฟังวัดมีอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่จำความขึ้นมาได้เนี่ยแม้ว่าตัวของโยมพ่อเอง จะกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเป็นประจําอยู่แต่ในขณะเดียวกันท่านมักจะเข้าไปหาพระเป็นปกติแล้วก็จะพาตัวหลวงพี่เองซึ่งตั้งแต่เล็กๆแล้วเนี่ยไปกับท่านด้วยไปได้ไปเห็นว่าแต่ละวัดมีอะไรยังไงบ้างไปแหล่งที่มีเกจิต่างๆอยู่บ้างก็มีความสงสัยอะไรอยู่หลายๆอย่างหลายๆเรื่องเหมือนกันในตอนนูน้น ก็ไม่ค่อยได้คําตอบอะไรเยอะแยะมากมายหรอกกับการที่ว่าไปไปกยมพ่อไปแค่เห็นความขลังไปแค่เห็นเรียกว่าคาถงคาถาอะไรแบบนี้นะ mm. เขาก็มีการมาสวดมาอะไรวยพรอ,อะไรกันไปก็ว่าตามแต่ที่แต่ละวัดที่ไปแต่ยังไงก็ตามแต่มันมีภาพของพระที่เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคุณแล้วก็รู้ว่าพ่อเข้าวัด พระนี่ก็เป็นคนที่ว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพภาพในตอนนู้นมันเป็นแบบนี้จริงๆเสร็จแล้วมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตในตอนหนึ่งก็คือว่าได้เรียนจบตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองแล้วคือแยกออกมาจากที่บ้านแล้วแหละเนื่องจากว่าเขาอยากจะให้เราได้เรียนในสถานที่ดีๆบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ต่างอำเภออีกต่างหากไม่ได้อยู่ในตัวของอำเภอเมือง พ่อก็พยายามที่จะส่งเราไปเรียนในในตัวจังหวัดก็ให้ออกบ้านมาตั้งแต่สิบขวบนะได้เข้าไปเรียนหนังสือแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงนั้นก็มีบุญอย่างหนึ่งนะโรงเรียนที่ไปเรียนเป็นโรงเรียนวัดพอเป็นโรงเรียนวัดเสร็จปุ๊บเราเองจําเป็นที่จะต้องมาแบบก็ต้องเข้าไปทําความสะอาดวัดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไมไ่รู้สึกแปลกเพราะว่ายมพ่อพาเข้าวัดตั้งแต่เด็ก พอมาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองได้เรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดก็เที่ยวเล่นอะไรตามปกติเนี่ยแล้วพอเจอิญว่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะว่ามาอยู่หอพักได้ทดลองกินเหล้าอะไรแบบนี้นะในในสังคมตั้งแต่เด็กขึ้นมาแม้จะไม่เยอะอะไรก็ตามแต่แต่ก็ได้กินมีอะไรก็รู้สึกว่าไม่ได้แปลกกับการที่กินเหล้าเพราะก็ที่บ้านก็เห็นว่ามีมีคนกินแบบนั้นอยู่ที่บ้านเวลาอาหาร พอวันที่เรียนจบชั้นม .2 ไปฉลองกันกันกบเพื่อนอตัวเองก็จัดไปเยอะมากน,นะนะก็คือว่าครึ่งแบนคนเดียวเพียวๆกินไปเงี้ยวันนั้นเมามากกลับหอไม่ได้เลยไปแวะพักที่บ้านาต้องเรียกว่าเป็นกาลยาดมิทรท่านหนึ่งแล้วกันเป็นบ้านของของเพื่อนกลับบ้านไม่ถึงกลับไปหอไม่ถึงก็เลยต้องไปพักที่นี่ แล้วก็ตอนเช้าตื่นมาก็ยังไม่สางดีนะตัวของพ่อของเพื่อนเนี่ยชวนบวชในตอนนั้นยังไม่สางเลยนะเขามาชวนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนก็เลยแบบอเอารูปมาให้เราดูว่าแบบนี่นะมีอย่างนี้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 เอามาอวดใหญ่เลยโอ้สวยเห็นแล้วก็เป็นที่ตั้งให้สัทธาเป็นครั้งแรกที่พึ่งได้เห็นภาพของของพระ ของวัดแล้วก็ญาติโยมที่มาวัดเป็นแบบระเบียบทุกที่ไม่มีก็จะเป็นวัดทั่วๆไปตามแม้ว่าจะเป็นวัดของเกจิดังในระดับประเทศก็ตามแต่แต่ความเป็นระเบียบเนี่ยไม่เคยเห็นเห็นของวัดเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นวัดอะไรรู้แต่ว่ามีอาคารที่เขาใช้ปฏิบัติธรรมจะเรียกอาคารเลยเป็นศาลาแล้วกันมุงจากก็เลยเห็นเสร็จ สิ่งหนึ่งที่ถามในตอนนู้นเนี่ยถามตัวของโยมพ่อของเพื่อนไปว่าถ้าผมไปบวชที่เนี่ยจริงๆมีคนมาชวนบวชนะนะทุกปีนั่นแหละตั้งแต่สิบขวบขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าการบวชเนรภาคฤดูร้อนก็มีกันอยู่เป็นประจำเพื่อนก็ไปบวชกันแทบทุกๆปีเพื่อนแถวๆในบ้านเกิดนะรวมถึงในในตัวจังหวัดก็มีการบวช ภาคฤดูร,ร้อนอยู่อย่างที่บอกเมื่อเี้โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนคล้ายๆกับโรงเรียนวัดจะมีการจัดบวชภาคฤดูร,ร้อนทุกปีแต่เราไม่เคยคิดที่จะจะมาบวชเลยเพราะว่าเข้าวัดเป็นปกติแล้วไม่ได้รู้สึกว่าจะมีอะไรที่ที่จะต้องมามาทําอะไรกับตัวเราหรือจะให้คิดไปบวชเนี่ยไม่มีในหัวเลยนะแต่พอได้เห็นภาพที่มีอะไรที่มันแตกต่างที่ที่เราเคยเห็นมัมนทําให้เราเกิดเ็าเรียกว่า เกิดคำถามขึ้นพอเราเกิดคำถามขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเองก็เลยสงสัยเออแปลกเลยเลยคิดว่ามันจะต้องมีอะไรแปลกจากที่อื่นในวัดเนี่ยเนื่องจากพื้นฐานแม้ว่าจะเข้าวัดแต่ไม่เคยมีคำสอนของเอเรียกว่าธรรมะเนี่ยอยู่ในตัวเลยมีแต่คาถานะที่เขาเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็กลัวผีเลยอะไรแบบนี้ก็จะมีเขาเอาขาถงคาถาอะไรมาให้จะมองในเรื่องของความขลังเป็นหลัก พอมีคนมาชวนเราบวชเราก็เลยเห็นเสร็จปุ๊บที่มันแปลกมีความต่างจากที่อื่นอยู่แล้วสอบถามอะไรเขาเขาตอบเราได้ตอบเราได้และที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือว่าความยิ้มแย้มแจ่มใสที่เขามีแล้วก็ไม่ได้แบบนมองเราว่าเราแบบเด็กเที่ยวอ่ะกินเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ได้มีภาพอะไรแบบนั้นเลยมันก็ทำให้เรารู้สึกโอเคเลยตัดสินใจไม่ยากเลยแบบว่า เออถ้างั้นก็อยากจะบวชบวชที่ไหนเลยถามเขาเขาบอกว่าไปที่ปทุมธานีไกลเหมือนกันนะหลวพี่เป็นคนลำปางนั่งรถมานี่ก็หลายชั่วโมงเลยตัดสินใจไปขอพ่อแม่โอ้เขาดีใจพอเราว่าเราจะต้องไปไปบวชอย่าเงี้ยภาครือดูร้อนเขาดีใจมากพอถึงเวลามาเสร็จปุ๊บก็ได้มาบวชแล้วก็ผ่านการฝึกฝนอบรมกันอะไรก็ว่ากันไปในในตอนนูนะ ไม่เคยเจอสภาพแบบนั้นที่พระอาจารย์ที่เป็นคนมาให้ความรู้พี่เลี้ยงแล้วก็พระอาจารย์ที่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้มาทรงผ่านประสบการณ์แต่และคนที่มาเทศเนี่ยจะใช้ประสบการณ์ตัวเองเป็นเป็นตัวดำเนินเรื่องแล้วก็เอา พระไตรปิฎกเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเนี่ยมามามาเปรียบแล้วก็เล่ามาที่มาที่ไปเป็นยังไงทาให้เราเริ่มเข้าใจภาพว่าเอชีวิตมีมีหลายอย่างที่ที่เราเองสามารถที่จะได้ศึกษาจะประสบการณ์ชีวิตของของผู้อื่นแล้วก็เลยทําให้เราค่อยๆเข้าใจมากขึ้นในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ต้องถือว่า ส่วนตัวเป็นเป็นหลักใหญ่ใจความที่สำคัญก็คือในเรื่องของศีลเนืน่องจากว่าเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่ารับศีลไปทำไมพี่ก็เชื่อว่าคนในประเทศเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้หรอกว่าศีลเนี่ยที่รับไปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เป็นข้อห้ามนู่นนั่นนี้แล้วมันทำไม่ได้หรอกเพราะตัวเองก็เอ่อก็กินเหล้าอยู่อะไรแบบนี้นะพ่อคนอตัวเองก็รับศีลไปปกติเข้าวัดเป็นปกติแต่ก็ยังดื่มเหล้าเป็นปกติอยู่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกกับการที่ ที่คนกินเหล้าแต่พอมาฟังบทเทศครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่ององค์แห่งศีลเนี่ยว่าจะผิดศีลหรือไม่ผิดศีลแต่และข้อเป็นยังไงมาเจาะลึกให้ฟังโดยอาศัยธรรมะจากพระไตรปิฎกเนี่ยมันมันเปิดตาลงพี่มากเลยนะในตอนนูน้นผู้ที่เทศสอนในครั้งนั้นคือหลวงพ่อทตตะชีโวทำให้เข้าใจว่าศีลมันเป็นยังไงแล้วก็ ตั้งใจจะรักษาศีลไปอย่างดีเลยคือตั้งแต่ปีนู้นในสองพันห้าร้อยสามสิบมันจะถึงวันเนี้เลิกตบยุงกันมานี่พูดได้เลยนะเพราะว่าทาม,มาตั้งแต่วันนู้นมาจนถึงวันนี้แล้วก็ตั้งใจพอเลิกอบรมไปเสร็จตั้งใจจะรักษาศีลต่อจากนั้นก็อ่านธรรมะอะไรเป็นปกติแล้วก็มาวัดเป็นปกติวัดนั้นก็คือวัดพระธรรมกายนะเขาไปไม่ได้บอกจะคงรู้กันอยู่แล้วมั้งก็คือพอได้เข้ามาที่วัดเสร็จปุ๊บ ได้เห็นความแตกต่างของวัดที่มีจากวัดอื่นไม่ใช่ว่าจะยกตนให้มันเก่งกว่าหรืออะไรแต่ว่าความแปลกและที่สําคัญไม่สุดทําให้เราเข้าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นพริกชีวิตมากเลยจากเด็กคนหนึ่งซึ่งเที่ยวเล่นอะไรเป็นปกติแบบนี้นะกลายมาเป็นคนที่อืใช้คําว่าเพื่อนมองไปคล้ายกับพอรับบทมาแล้วเนี่ยมันมีความแปลกแล้วก็ มาวันหนึ่งเขามีการประกวดมารยาทเราเองก็ไม่ได้เรียนมารยาทอะไรเรียนแต่วิถีแห่งพระในการทําความเคารพกันในระหว่างที่อยู่ในตอนบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เพื่อนบอกว่าเอา้าเคยบวชมาแล้วก็ไปประกวดกับเขาสิเพราะว่าไม่มีตัวแทนห้องไปก็เลยจําเป็นต้องเป็นตัวแทนไปประกวดก็ชนะน,นะในระดับชั้นชนะที่หนึ่งในในระดับชั้นแต่พอไป แข่งในระดับผู้ใหญ่เราเราไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเด็กคือแค่อบรมแล้วไม่ได้มีการสอนแบบที่เด่นชัดอะไรมากมายแค่เป็นข้อปฏิบัติในระหว่างวันแค่นั้นก็ทำให้เราเองได้ชนะรางวัลมารยาทไทยระดับชั้นเลยเข้าใจเลยว่าไอ้วัฒน,นธรรมที่เราทำกันอยู่เนี่ยจริงๆก็มาจากพื้นฐานของวาะนาสนานี่เองคือเราไม่ได้รู้เลยว่าที่ที่ทำอยู่มันเป็นระเบียบในการ เป็นมารยาทไทยเราเรียนในเรื่องของกิริยาที่พระควรทำแล้วก็เป็นการเรียนรู้ไหว้คนระดับเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามีการเคารพกันในแบบอาวุโสพันเตในตอนอยู่ด้วยกันเป็นพระเลยมีค่อยๆมีความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราผ่านในแต่ละวันเรื่องราวต่างๆของชีวิตเราสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆได้และที่สำคัญมากที่สุด เราผ่านเรื่องราวนั้นมาด้วยตัวเราเองเราเกิดผลดีๆแบบนั้นได้ด้วยตัวเองดังนั้นน้ำหนักเหมือนสูงคนฟังถามเหตุผลหรืออะไรเราก็สามารถจะชี้แจงได้อันนี้ก็เป็นบทเกินนำที่อยากจะให้มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าถ้าเราเองจำเป็นจะต้องไปทำหน้าที่กัลยานมิตรต่อเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่าตัวเราเนี่ยได้เรียนรู้ ธรรมะมาอย่างไงแล้วเราเองเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอเรื่องที่เราผ่านมาเนี่ยไปยังบุคคลอื่นได้แค่ไหนในที่นี้เปรียบเทียบในกรณีที่หลวงพี่ยกขึ้นมาเมื่อกี้นะในยมพ่อเนี่ยเข้าวัดเป็นประจำเป็นปกติอยู่แต่ก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอะไรมากแค่รักษาศีลแล้วก็มีความศรัทธาในในพระมากมาก เขาก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อความรู้นั่นแหะไปยังลูกได้แต่ในขณะเดียวกันพอมาเจออีกคนหนึ่งซึ่งผ่านการเรียนบวชเรียนมามีการสอนมีการแนะนาําอะไรเสร็จปุ๊บเอ่อไม่ได้ว่าวัดทั่วๆไปไม่ดีนะแต่วัดอื่นก็คือว่าก็คงคล้ายๆกับโยมพ่อเนะั่นแหละเขาเขาไม่ได้เจอเนื่องจากว่าวัดที่ได้ไปเจอประสบพบตัวส่วนตัวนี่คือวัดแถว,แถวบ้าน เขาก็ดูแล,แล,ลรักษาวัดกันไปตามปกติแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันไปตามปกติแต่ก็ไม่ไม่ได้มีคนที่สามารถจะอธิบายเรื่องราวต่างๆให้เราได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาตกลงสอนอะไรเช่นว่าเรื่องศีลเนี้ย e. รับศีลกันเป็นปกติแต่ก็ไม่เคยมีใครอ <Yeah. S 2> ธิบายให้เราได้เข้าใจได้เลยส่วนตัวหลวงพี่เองได้รับการอธิบายจากหลวงพ่อทัตชิโวสบ่ายนะใช้คำว่าสองบ่ายคือสองช่วงบ่าย ก็ประมาณรวมๆแล้วสี่ชั่วโมงกับศีลห้าข้อ,อรวมตอบคำถามด้วยนะทำให้เราได้รู้และเข้าใจและเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าพอเราเข้าใจเสร็จเนี่ยมันส่งผลขนาดไหนท่านเปรียบเทียบ mm. ง่ายว่าศีลห้าข้อเนี่ยเป็นเหมือนความเป็นคนอยู่ท่านแบ่งข้อละยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเราผิดข้อหนึ่งก็เหลือความเป็นคนแค่แปดสิบตัดไปสองข้อเนี่ยหรือหกสิบอย่างเงี้ยท่านอธิบายแบบนี้เพราะพอเราเข้าใจเด็กๆเ,เข้าใจเสร็จปุ๊บ ตอนนั้นอายุสิบสามแล้วก็ใช้ชีวิตต่อมาด้วยการถือศีลห้าจากเดิมที่เคยไปกินเหล้าอะไรแบบนี้ก็เลิกเลยไม่ได้มีการกินอะไรอีกตบยุงก็ไม่ได้ตบอย่างที่ที่บอกไปนะแล้วก็เอ,อ,อ่านหนังสือธรรมะรู้สึกว่าผูกพันกับในช่วงเรียกว่าช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอายุคนเนี่ยช่วงมหนึ 1, ่งมสองนี่เป็นช่วงที่ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านแนวคิดเริ่ม เริ่มมีความจะโตมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นเด็กอยู่ด้วยเหมือนกันก็คือว่าถ้าเจอใครที่มาแนะนำเราก็รับฟังหรือถ้าเจอใครที่มาสั่งเราก็ยังจะรับฟังอยู่เพราะนั่นถือว่ายังเด็กอยู่ยังไม่ไม่โตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นหรืออะไรเนื่องจากว่าอายุขนาดนั้นมีความจำเป็นจะต้องพึ่งผู้ใหญ่อยู่มันเลยเป็นช่วงเวลาที่ที่เป็นจังหวะที่พอดี แล้ยิ่งมาช่วงหลังเจอหลวงพ่อทัตตาชิโวท่านบอกไว้ว่าการจะทําหน้าที่กรรยะนณมิตรกับผู้อื่นต่อให้ได้โดยเฉพาะยิ่งยิ่งเด็กหนึ่งต้องเป็นตัวอย่างให้ได้สองต้องรีบสอนเรื่องที่เขาควรรู้ในในช่วงเวลาที่เขายังเรียนรู้ได้อยู่ตรงนี้คือสิ่งที่ที่หลุงพี่ได้ เราเห็นเขารณรงค์นู้นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เริ่มได้เรียนรู้ได้เริ่มได้เปรียบเทียบได้แล้วก็โชคดีที่ว่าได้ตัวอย่างที่ให้เอามาตั้งเปรียบเทียบที่วัดพระธรรมกายทาให้เราได้เห็นมาตรฐานดังนั้นการที่บวชในครั้งนูน้นเดือนหนึ่งบวชไม่ถึงเดือนนะอบรมเดือนหนึ่งแล้วก็บวชอีกจริงๆสองเดือนโครงการอบรมพรเพิ่นิโรงเรียนของเด็กเปิดก่อน ก็บวชจริงๆอยู่ได้แค่สิบสองวันบวชได้แค่นั้นนะ่ะแล้วก็พอศึกเสร็จตั้งใจเลยว่าถ้าจะบวชพระอีกครั้งหนึ่งก็จะมาบวชที่วัดพระธรรมกายไม่คิดว่าจะไปวัดไหนเลยนี่ก็ต้องถือว่าถ้าเรามีภูมิรู้ที่เข้าใจธรรมะและสามารถจะอธิบายส่งต่อในในรูปแบบที่ของตัวเราเองได้แล้วเรามีความรู้ความเข้าใจตรงนั้นมากๆผ่านข้อปฏิบัติของตนเนี่ เราสามารถจะส่งผ่านความดีหรือความรู้ตรงนั้นไปได้แล้วยิ่งเรามีท่าทีที่เป็นมิตรด้วยนะทำให้ผู้ที่รับสารเนี่ยอ,อ,อยากจะฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับกับส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแบบนี้ตัวเองเข้ามาถึงที่นี่ได้ตอนนู้นก็เพราะกะัลยาณมิตร มีพื้นฐานในเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาได้ก็เพราะยมพ่อกับยมแม่แม้ว่ายมพ่อยมแม่จะไม่เคยบอกก็ตามแต่ว่าเรานับถือศาสนาพุทธนะครับไม่เคยบอกเลยเขาคิดว่าคงจะรู้ดังนั้นเรื่องราวทั่วไปเนี่ยอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะรู้แบบที่เรารู้ในบางครั้งชีวิตของมนุษย์โดยทั่วทั่วไปเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะรู้แล้วแต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่า ชาติทีของความเป็นกรลยะมิตรและมีคนมาถามว่ากรลยะมิตรเจธรรมกรณยะมิตรธรรมเจ็ด 7, ข้อเจ็ดประการเนี่ยที่พยายามจะเน้นให้พวกเรา,เาว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในหลักธรรมในการที่ทําหน้าที่เป็นกรลยะมิตรเนี่ยถ้าจะแบบให้ภาพสั้นๆง่ายๆนี่มันคืออะไรหลวงพี่ว่าข้อแรกของของกรลยะมิตรธรรมเนี่ยที่ว่าปีโยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมีความน่ารักก่อน ทำให้บุคคลที่เขามาพบเห็นเราเนี่ยรู้สึกโอเคกับกับตัวเราก่อนจากนั้นมีความน่าเคารพอยู่คือมีความรู้จริงในสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยน่ารักเสร็จหน้าเข้าใกล้เสร็จมีความน่าเคารพรู้จริงในในสิ่งที่ที่เราทำอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเองจำเป็นที่ต้องมีคุณสมบัติมีในความน่ารัก มีความน่าเคารพรู้จริงในในที่สิ่งที่เราเรียนรู้และสุดท้ายมาน่าคบหาคือสามารถจะเป็นมิตรกับใครก็ได้ถ้าเรามีลักษณะแบบนี้เราสามารถจะอยู่ในสังคมไหนก็ได้ยุคนี้อย่างที่บอกไปว่าคนมีความเปลี่ยนแต่จริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนไปมากๆหรอกมันเป็นเพียงแค่ความคิดว่ามันมีการเปลี่ยนส่วนตัวของลุงพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าในตอนนู้น อย่างในสมัยที่ยังเด็กอยู่เนี่ยใช้ชีวิตไม่ค่อยเหมือนกับคนในยุคนั้นมากเท่าไหร่เนื่องจากว่าพ่อแม่ปล่อยให้เข้ามาตัดสินใจอะไรเองตั้งแต่ยังเด็กให้ไปเรียนอยู่อีกที่หนึง่งเราเองต้องอยากได้อะไรเนี้ยเราก็ต้องทํางานเพื่อที่จะเดียวมาแลกกับสิ่งที่เราอยากได้เขาก็ค่อยๆสอนพ่อแม่ก็สอนให้ทํางานเป็นหลักอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองได้พอในช่วงนู้นเนี่ยเราไม่ชอบ นึกย้อนกลับไปว่าความรู้สึกของเด็กวัยรุ่นในตอนนั้นไม่ชอบให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่อะไรมาตัดสินในสิ่งที่เราทําแต่โชคดีว่ามีธรรมะมากํากับเลยทําให้เราคือรู้ว่าไม่ชอบแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีผู้ใหญ่อะไรมาตัดสินอะไรมากนะักเพราะว่าเราเองมีกรอบข้อปฏิบัติที่มีศีลเป็นตัวตั้งแล้วก็สมาธิ ซึ่งก็ต้องบอกว่าได้เรียนรู้สมาธิเมื่อก่อนก็หลังจากที่บวชผ้าฤดูร้อนเสร็จต,ตอนอายุสิบสามนีน่นั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงทุกวันในช่วงแรกนะจากนั้นก็น้อยลงมาเรื่อยแต่ยังไงก็นั่งทุกวันมาจนถึงวันเนี้สมาธินี่จะเป็นตัวเรียกว่าทําให้เรามีมุมมองในการเห็นโลกเนี่ยชัดในในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเรามีความรู้ความเข้าใจชัดมากขึ้นในในอีกระดับหนึ่ง คนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเราเห็นเองสุดท้ายมาตัวเองอนี้อยากจะมาเทียบให้ฟังเพราะถือว่าเป็นประสบการณ์ในทำการทําหน้าที่กกลมิตรอย่างหนึ่งพื้นฐานของของความรู้ที่เราได้รับจากไกลมิตรผู้อื่นเนี่ยมันมีผลกับการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมากอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าการทํางานนี้เป็นตัวหลักที่พ่อแม่สอนมาแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าวัดมีการได้เรียนรู้ธรรมะทาให้เรามีมีกรอบที่จะดูแลฝึกฝนอบรมตนเอง แต่ว่าถามว่ารู้เยอะไหมในข้อบททธรรมอะไรก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะเป็นแค่ว่าข้อที่เราใช้ดูแลตัวเองได้เลยพอเข้าใจในเรื่องของศีลเพราะว่าตอนหลังจากที่เรียนจบแล้วก็ไปทำงานอาศัยศีลนี่แหละเป็นตัวคุมตัวเองในระหว่างทำงานและทำให้อยู่รอดมาได้ถามว่าทำไมถึงมาพูดว่าอยู่รอดมันเสี่ยงชีวิตขนาดนี้นเลยใน การทำงานอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเสี่ยงในระดับหนึ่งเพราะว่าตัวเองไปอยู่ในวงอบบยมุกไปอยู่ในสถานที่ที่ขายเหล้าเป็นหลักเนื่องจะว่าส่วนตัวที่บ้านนอกจากว่าเปิดร้านอาหารแล้วก็ทําตู้เพลงด้วยนะก็อยู่ในวงการเพลงอะไรแบบนี้เลยจะต้องเข้าไปอยู่ในวงการที่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นกิจการอบายมุกแล้วกันเป็นสถานบันเทิงในยามกลางคืนก็ไปทํางานในที่แบบนั้นนะแต่ แม้ว่าจะอยู่ในสถานที่แบบนั้นส่วนตัวก็ถือศีลห้านะเพราะว่าเราอยู่ในเรามีธรรมะอยู่ประจําใจอยู่เพียงแต่การเรียนรู้ธรรมะเราไม่ได้ลึกหรือไม่ได้กว้างมากพอคิดว่ามีแค่ศีลแค่เนี้ยก็คงจะโอเคแล้วแต่ในความเป็นจริงในเรื่องของมิจฉาอาชีวะเนี่ยการดํารงชีวิตในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องเราพลาดเพราะว่าเรายังศึกษาไม่ลึกไม่กว้างไปจนถึงขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกัน ป้องกันตัวเองได้ก็จริงแต่ก็พลาดคือใช้ความมั่นใจของในตัวเองเนี่ยข้อถือดีในตัวเองทําให้มั่นใจว่าทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้และชีวิตมันจะดีขึ้นแต่สุดท้ายมาสิ่งที่ทําไปกับความมั่นคงของชีวิตในเรื่องของการรักษาศีลถ้าเทียบกันในเรื่องของบุญและบาปเทียบกันไม่ได้ได้เศษกรรมเยอะมากกว่าที่เราจะได้บุญจากการที่ดูแลรักษาตัวเองจากการถือศีล ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งอยากจะยกมาเป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราฟังว่าการเรียนธรรมะถ้าเรายิ่งจะต้องมาทําหน้าที่กะะัลยาณมิตรเนี่ยจะต้องมามองมาตรฐานของของการใช้ชีวิตด้วยในระดับหนึ่งตอนเด็กเข้าวัดแล้วเราเรายังไม่ได้ถึงจุดที่จะต้องมาเรียนรู้ในการใช้ชีวิตแล้วกะะัลยาณมิตรที่มีที่บ้านเขาก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรมากมายกับการที่เราจะต้องมา ใช้ชีวิตยอยู่ในทางที่ถูกต้องที่บ้านก็ขายเหล้าอยู่เป็นปกติเราก็ไม่รู้สึกแปลกว่าเราจะต้องไปทํางานในที่ที่ทําเกี่ยวกับอบายมุกแบบนี้เพราะเป็นสิ่งที่เราอยู่ด้วยเป็นประจําจนเราคุ้นดังนั้นถ้าเราคิดว่าจะทําหน้าที่กาลยานมิตรแล้วเนี่ยต้องมองถึงตรงนี้ด้วยว่าคนที่เราไปทําหน้าที่ด้วยภาพของความเข้าใจในโลก และการใช้ชีวิตเราต้องกว้างมากขึ้นส่วนตัวเองไม่ได้แบบนั้นวันนี้เลยมาเล่าให้ฟังว่าเมารู้ก็สายไปแล้วแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าเราเข้าใจสิ่งนั้นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้จนมาถึงวันนี้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าการที่ความรู้เราไม่กว้างมีไม่มากพอเนี่ยมันเป็นตัว มันเป็นตัวที่ทําให้เป็นข้อจํากัดสำหรับการทําหน้าที่กลัลยาณมิตรอยู่เหมือนกันพอมาบวชครั้งนี้แล้วนะครั้งล่าสุดนี่แหละก็คือครั้งสุดท้ายก็มาจะถึงวันนี้นั่นแหละบวชตั้งแต่วันนั้นมาบวชอีกทีนึงตอนปีสองพห้าร้สี่สิบเอ็ดหลังจากที่ผ่านโลกมาพักหนึ่งเนี่ยนะได้เห็นโลกได้เห็นอะไรแล้วอยู่ในวงของอบยมุกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ได้เรียนรู้ความเป็นเรียกว่าด้านมืดของโลก ความมนยึกนึกนี้มานั่งมองอยู่มันไม่เป็นอะไรแปลกเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ที่บอกว่ามีความคิดก้าวหน้าหรืออะไรก็ไม่มีอะไรที่จะต่างเหมือนเดิมอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยากได้รับการยอมรับไม่อยากให้ใครมาตัดสินหรือมาบังคับชี้นาว่าเราต้องทำนู่นนั่นนี่ชีวิตต้องอิสระเสรีเมื่อก่อนก็คิดแบบนี้เลยเลยไปทํางานแบบนู้นแต่คนโดยทั่วไปไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเพราะถือว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเขาก็ใช้กันอยู่อีกแบบหนึ่ง มาวันนี้มาบวชครั้งนี้แล้ว <c oughs> มีความจำเป็นที่หลังจากบวชเสร็จแล้วเนี่ยอบรมมาประมาณสามเดือนเขาเขาเห็นเราทำงานมาแล้วเลยคิดว่าน่าจะต้องให้เราไปทำหน้าที่เพิ่มเติมมีมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมก็จับพระจับผูเข้าให้ไปลองทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์เนี่ยนะตั้งแต่ได้พรรษาแรก บวชมาสามเดือนไปทําหน้าที่เป็นพระอาจารย์ตอนตอนในระหว่างบวชก็เริ่มมีปัญหาว่าคนที่มาบวชด้วยกันเนี่ยเขามีพื้นการฟังธรรมะมากเขาฟังพระอาจารย์เทศมานู่นนั่นนี่เราเองทำรรมาหากินทร,รมะก็อาศัยตั้งแต่ตอนนู้นถือว่าเป็นของเก่ากับหนังสือที่ตัวเองเอามาอ่านบ้างเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยการอัปเดตข้อมูลหรืออะไรจะมา เล่าธรรมะมีชาดกประกอบหรือเรื่องราวอะไรมาประกอบเนี่ยหนุมพี่ไม่มีเลยไม่มีพอมานั่งประชุมกลุ่มกันที่เลี้ยงก็สอบถามให้พูดถึงธรรมะที่ได้ฟังมาอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่ไม่สามารถที่จะดึงธรรมะมาเล่าได้แบบที่เพื่อนในกลุ่มนั้นเขาเขาเล่าได้เราเองก็รู้สึกโอโ้ไม่ได้เราต้องอ่านให้มากขึ้นพอ ในระหว่างอบรมก็มีการเรียนการสอนได้รู้จักอ่านพระไตรปิฎกในตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบเยอะแยะอะไรมากมายนะพอได้อ่านเสร็จหลังจากนั้นก็เข้าอบรมเลยมีการเรียนอ่านพระไตรปิฎกตอนนู้นก็ถือว่าได้กัลยาณมิตรอีกท่านหนึ่งขอออกชื่อท่านนิดนึงแล้วกันนะก็คือพระอาจารย์จุมพลตัวของพระอาจารย์จุมพลท่านเองเนี่ยท่าน มีความรู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกเป็นอย่างยิ่งท่านก็สอนอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ที่ได้ความรู้จากท่านมากๆเลยก็คือในเรื่องของการท่านจะตั้งคำถามถามว่าอ่านเรื่องนี้แล้วจะเป็นยังไงทำไมถึงจะต้องทำแบบนั้นทำไมประหากระสปะทำแบบนูนน้นวันนี้ท่านจะตั้งคำถามทำให้เราได้คิดตามถือว่าเป็นการให้ความรู้ในแบบผู้ใหญ่ แล้วก็ให้หลักหลักสําคัญมากแล้วถามว่าทําไมพระไตรปิฎกถึงสําคัญมากชาวพุทธมีความจําเป็นที่ต้องรู้ธรรมะในตัวต้นฉบับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาจากตัวต้นฉบับมาเนี่ยออสองครั้งที่ผ่านมาได้ออบอกให้พวกเราได้เรียนรู้นะได้รับทราบในในสิ่งของออธรรมะในข้อต่างๆที่บอกให้พวกเราได้เรียนรู้ไปเนี่ย เราเองจะได้รู้ว่าหลักการของการทำหน้าที่กริมิตรมันเป็นแบบไหนแบบไหนพอส่วนตัวเองได้มีความรู้จากพระอาจารย์จุมพลท่านที่ท่านได้ให้ความรู้เป็นอย่างดีพอต้องออกไปทำหน้าที่กริมิตรกับคนภายนอกวัดเนี่ยก็สามารถจะไปทำได้นะไปทำยังไงในตอนนู้นเขาก็ส่งไปตามจังหวัดต่างๆไปนอนกันแบบ วัดต่างๆเนี่ยขออาศัยวัดไปอยู่วัดป่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปทําหน้าที่เป็นคนมาชักชวนไปเปิดบ้านกัลยาณมิตรเนี่ยลงเทศทุกวันเลยมีความจำเป็นจะต้องอ่านพระไตรปิฎกทุกวันพกพระไตรปิฎกพระบับประชาชนไปด้วยนะเพื่อที่จะได้มีเรื่องไปเทศแล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดอีกอันหนึ่งเนื่องจากมีความประทับใจหลวงพ่อทตะชิวมีหนังสือที่เกี่ยวกับพระสูนย์ประสูตรที่ชื่อว่าสิงคาระกสรโศกเนี่ย เป็นวสูตรที่ที่ถือว่าเป็นโครงสร้างหรือพาะยิ่งในเรื่องของทิศหกเนี่ยนะว่าเราจะพลิกสังคมเราจะพลิกโลกเนี่ยเราต้องอาศัยโครงสร้างทางสังคมโดยอาศัยกรอบของทิศหกเป็นตัวพลิกอาศัยตรงเนี้ยไปเทศให้กับญาติโยมที่อยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆแต่ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าความน่ารัก น่าเคารพน่าค,บ,าคบหาของเราเป็นยังไงถ้าเรามีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เราเองก็พร้อมที่จะส่งผ่านความรู้ไปยังผู้อื่นได้ส่วนตัวของพี่เองอย่างที่บอกทำมาหากินมาที่บ้านเวลานอาหารแล้วก็ได้ไปทำมาหากินอยู่ในสถานบันเทิงไนะเลยทำให้เรามีความตรงนี้อยู่มีความที่ว่าเวลาเราไปเจอลูกค้าเนี่ย เราเองก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ถือว่าเป็นหลักการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสอบถามสารทุกสุดดิบกับลูกน้องกับอะไรก็ตามแต่ที่ที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เราได้ข้อปฏิบัติตรงนี้มาจากยมพ่อแล้วก็ยมแม่ที่เขามีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เป็นปกติเนี่ยนะกรอบตรงนี้ดังนั้นมันทําให้เรามีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะว่าถ้าจะต้องมาทําหน้าที่ เป็นกายะมิตรกับใครก็ตามแต่การยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะถึงถือว่าเป็นเป็นเบื้องต้นที่เราเองเวลาคนมองมาเนี่จะรู้สึกโอเคกับกับสิ่งที่ที่เราเรามีท่าทางท่าทีของเราแม้แต่ท่ายืนในมีผลหมดเลยนะมารยาทอะไรต่างๆเลยพอเข้าใจได้อ่านหนังสือตั้งแต่สมัยเด็กว่าเศขียิวัฒน์เนี่ย เป็นต้นฉบับของมารยาทไทยเลยพัรู้มาเข้าใจและยิ่งมาเจอกับตัวเองเนี่ยที่ว่าไปประกวดมารยาทแค่เรียนรู้เสขีวัดมาแค่เรียนรู้ข้อปฏิบัติของพระมาก็สามารถจะชนะเลิศระดับหนึ่งเกี่ยวกับการประกวดมารยาทได้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรามีอยู่เป็นข้อเรียกว่าเป็นข้อภูมิใจวัฒนธรรมเนี่ยเป็นข้อภูมิใจของตัวประเทศประเทศนี้ เราเองมีความเข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยิ่งมาได้กับความรู้ตัวหลักจากพระไตรปิฎกโดยตรงเนี่ยทำให้เราค่อยๆเปรียบเทียบได้แล้วก็อาศัยกรอบที่ตัวเองเคยทำงานมาประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เราไปทำหน้าที่การยมิตรขึ้นมาได้บางคนก็มองว่าโอ้ก็ทำงานมาแบบนั้นนี่ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยเลยก็เจอ อะไรผู้คนอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยสามารถจะทําหน้าที่อะไรแบบนี้ได้จริงอยู่อาจจะมีส่วนที่ทําให้หลวงพี่มีความมั่นใจในการจะต้องไปลงไปทําหน้าที่กับผู้อื่นแต่ช่วงเวลาที่มั่นใจอย่างแบบเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นแค่ช่วงแรกที่จะตัดสินใจทําหน้าที่ตัวที่สําคัญมากก็คือว่าระวังที่เราเข้าไปทําหน้าที่ความรู้ความเข้าใจธรรมะในตอนนู้น รู้อยู่อย่างเดียวว่าถ้าพระเข้าไปหาโยมเขาเองจะต้องได้ประโยชน์กับตัวเรานี่คือสิ่งที่หลวงพี่ได้เรียนรู้จากจากการอบรมมาไอ้สิ่งที่เขาได้ประโยชน์จากตัวเราที่ทำให้เขามาเคารพเราได้เนี่ยนะมันเกิดจากอะไรมันเกิดมาจากข้อมูลที่เราต้องศึกษาด้วยตัวเราเองดังนั้นเนี่ยข้อมูลในการศึกษาด้วยตัวเราเองเราต้องมี แล้วก็ต้องไปลองทําดูให้เราได้เข้าใจว่าตกลงกรอบที่เราต้องต้องทําในฐานะที่จะเป็นกะยายมิตรเนี่ยความมั่นใจเนี่ยมอยู่ที่ว่าธรรมะที่อยู่ในตัวเรามีแค่ไหนเข้าใจธรรมะแค่ไหนมีธรรมะบทไหนเป็นเรื่องที่เราเอามาเป็นข้อปฏิบัติประจําชีวิตส่วนตัวหลวงพี่อันนี้เล่าให้ฟัง,งนะว่าย้อนกลับไปในตอนตอนเด็กๆเ,เนี่ยตั้งแต่ทํางานมาหรือแล้วก็ตามแต่ หลวงพี่มีข้อปฏิบัติไม่ได้อ่านจากหนังสือเล่มไหนนะแต่รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นก็คือว่าอยากจะให้คนอื่นทำยับกับเราแบบไหนเราก็ให้สิ่งนั้นกับผู้อื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้สิ่งนั้นตอบแทนมากับเราเพราะนี่คือประสบการณ์ตรงที่ได้มานี่คือเป็นคติประจําใจให้คนอื่นในสิ่งที่เราอยากได้หลวงพี่สรุปแค่นี้เป็นข้อปฏิบัติประจําใจให้คนอื่นในสิ่งที่ตัวเราเองอยากได้แล้วก็ถือแบบนั้นมาตลอด มาจะถึงวันนี้นั่งอ่านธรรมะได้ฟังเทศจากพระอาจารย์หลายรูปแล้วก็ลงมือเทศด้วยตัวเองจะประสบการณ์ต่างๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆให้ในสิ่งที่ตัวเราเองอยากได้ส่วนตัวเองถ้าจะต้องไปพูดก็มักจะคิดอยู่เสมอว่าเขาคิดว่าอยากจะได้อะไรจากจากสิ่งที่เราไปทำหน้าที่เข้าไปทำหน้าที่ในต่างจังหวัด ไปเจอญาติโยมไปเจออะไรเงี้ยรอยยิ้มเนี่ยเปิดบรรยากาศได้ความสนอกสนใจในกิจกรรมที่เขาทําเราก็เราก็มีแบบนั้นสอบถามโอ้ทําไมทําแบบนี้ทําแบบนี้ได้อะไรยังไงสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันทําให้เขาเขาอยากที่จะคุยกับเราเขาพูดกับเราก่อนจากนั้นพอถึงเวลาที่เราพูดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันพอถึงเวลามาจะต้องมานั่งฟังเราเทศนเนี่ยนะไปทักทายกันในระหว่างตอนกลางวันเนี่ย กลางคืนก็ขอให้มารวมกันมาที่สาราวัดมาฟังเราเทศหน่อยหนึ่งเขาก็มาเราะเจอเราแล้วไม่ใช่เป็นคนที่แปลกหน้าเจอเราที่ไปเยี่ยมตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาก็มาฟังกันทีหนึงเนี่ยสองสามร้อยคนนะในตอนนู้นแค่ว่าเราไปเยี่ยมเขาก่อนในช่วงบ่ายทักทายบ้านนั้นบ้านนี้เสร็จปุ๊บโดยผ่านการนำพาไปของกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าผู้นำบุญนะนะอันนี้ก็ต้องถือว่า เป็นคนที่ทําหน้าที่กะะัลยานมิตรอย่างยิ่งยวดผู้นําบุญเนี่ยเป็นคนที่ทําหน้าที่เกรมิตรในพื้นที่และสามารถจะเปิดใจชี้ทางสวรรค์แล้วก็รวมถึงนำพาพระที่พอมีความรู้เนี่ยไปเสริมความรู้ให้กับญาติโยมในในพื้นที่ของตัวเองนั้นๆได้ดังน,น,นั้นก็ขอฝากไว้นะว่าการถ้าเราอยู่ทางโลกจะเป็นญาติโยมหรืออะไรก็ตามแต่ พระก็มีหน้าที่อย่างหนึง่งญาติโยมก็มีหน้าที่อย่างหนึง่งสิ่งสําคัญมากที่สุดก็คือว่ามีใจอยากจะทําหน้าที่กรารันิมตหรือเปล่าถ้าเรามีใจในการทําหน้าที่ตรงนั้นก็ลงมือเข้าไปทําเลยนะจะผิดจะถูกอะไรไม่เป็นไรขอให้มีใจอยากจะทําอันนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมาก ลุงพี่มานึกมองว่าตัวเองย้อนกลับไปเนี่ยลุงพี่อยากจะให้อยากจะให้ความสุขกับกับเขาอยากจะให้ได้แนวทางที่เขาสามารถจะไปทําได้ลุงพี่ลองมาแล้วกับชีวิตทำมาหากินก็ไปได้เป็นที่รักของผูคนลรลอบข้างลุงพี่ก็มีอยู่ตั้งแต่ในสมัยที่ก่อนบวชทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหล่ล้วนได้มาจากเพื่อนแท้มิตรที่ดีที่เขาให้คุณสมบัติต่างๆซึ่งต้องถือว่าเป็นคุณสมบัติดีๆทั้งนั้น ส่วนตัวเมื่อยอยากจะไปจับผิดคนนั้นคนนี้อนะนี่เป็นนิสัยส่วนตัวเราเองมีนิสัยที่จับดีเป็นหลักก็ต้องขอบคุณยอมพ่อยมแม่ที่เขามีกรอบตรงนี้อยู่เขาไม่ชอบจะนินทาคนนั้นคนนี้เขามีแต่เรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังเลยพอยอมพ่อที่มีเรื่องตลกอะไรมาเล่าให้เรารู้สึกผ่อนคลายกันเป็นปกติเนี่ยนะขอฝากไว้แล้วกันว่าความน่ารักของเราเนี่ยที่พยายามจะเน้นเนีนเน่ยในกลิมิตรธรรมน่ารักข้อแรกสําคัญมากมาก ถ้าเขารู้สึกว่าเรามีความเหนือมีความต่างมีความที่ถ้่เป็นยุคนี้สมัยนี้เขาใช้คาว่าจับต้องได้เป็นพระต้องจับต้องได้ก็ขอย้อนถึงอดีตพระชีพึ่งลาสิกขาไปไม่นานเนี่ยนะตอนนี้เขาจะเป็นไงก็ช่างเขาแต่ว่าในตอนที่เขายังเป็นพระอยู่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมาคือคนที่เข้าไปฟังพระ ที่สองรูปเนี่ยนะเป็น <c oughs> มาหาทั้งคู่เลยเขาเทศสอนเขามีความเป็นกันเองไปเจอที่ไหนชาวบ้านแล้วก็มีเสียงโหเราะมีอะไรแบบเนี้ยทําให้คนรู้สึกว่าเออมันน่าเข้าใกล้ตรงนี้ก็ขอฝากนักเรียนนักศึกษาทุกทุกคนไว้ว่าเรามีคุณสมบัติตร,ตรงนี้บ้างไหมออตําราเรียนอย่างที่สอนไปเมื่อสองครั้งที่แล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือเป็นเรื่องของบทธรรม ในการให้เอาเราเป็นจะเอามาเป็นฐานข้อมูลประจําตัวเราแต่ที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันหนึพี่อาจจะถือว่าบางครั้งนี่สําคัญมากกว่าซึ่งโดยซ้ําก็คือในเรื่องของทัศนคติความอยากทําหน้าที่ของตัวเราถ้าเรามีทัศนคติที่ดีมีใจอยากจะให้เมื่อครั้งที่แล้วก็บอกไปแล้วว่าสังคาวัตถุเนี่ยการให้เป็นลิ่มสลักใจ ยึดใจของอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ได้เลยแค่เราอยากจะให้ความรู้หรือให้ความสนอกสนใจกับเขาแค่นี้แหละคนก็รู้สึกดีกับกับตัวเราขึ้นมาได้เลยดังนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลนะนะว่าภูมริรู้ภูมิธรรมจะมากแค่ไหนยูพี่เองไปทำหน้าที่ในตอนนู้นภูมิรู้ภูมิธรมรมรมีอะไรไม่มากบางครั้งถึงกับต้องเอาหนังสือขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะเปิดอ่านให้ญาติโยมฟังเขาไม่ได้รู้สึก จะต้านอะไรกับเราเลยเขาเห็นความพยายามเพราะว่าหลายๆคนเราก็พูดคุยกับเขาด้วยเขาก็รู้ว่าเราเพิ่งบวชนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะบอกไว้นะว่าไม่ต้องกลัวทดลองแล้วก็ค่อยๆฝึกมาจนถึงวันนี้หลวงพี่ฝึกมา20ปีจริงๆก็คือในช่วงหลัง มากๆเนี่ยช่วงสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาเท่านั้นถึงมาทําหน้าที่เยอะมากกว่าที่เคยเคยทํามามาก่อนการฝึก20ปีที่ว่าก็คือว่าหนึ่งมีความมั่นใจในตัวเองสองตั้งคําถามกับตัวเองว่าถ้าถึงเวลาจะต้องไปเทศสอนเนี่ยเราฝึกอะไรไมาได้บ้างเรารู้อะไรไม่ได้บ้างแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้นั้นส่งต่อยังไงได้บ้างตอนนี้ก็ขอบคุณทาง ดีโอวนที่ให้โอกาสของพี่มาเป็นพระอาจารย์มาทําหน้าที่ตรงนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นพระอาจารย์แค่อยากจะบแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองทํามาแล้วให้กับผู้เราได้ฟังว่าขอแค่ใจเท่านั้นแหละแล้วก็มีท่าทีที่จะเป็นมิตรกับผู้อื่นถ้าคิดจะทําหน้าที่ไกลนามิตรคุณต้องพร้อมจะเป็นมิตรกับใครก็ได้การที่เรามีท่าทีพร้อมจะเป็นมิตรกับใครก็ได้เนี่ยเออมันจะออกจากข้างในมาสู่ข้างนอก ท่าทางของเราก็จะเป็นท่าทางที่คนเห็นแล้วอยากจะเข้ามาคุยด้วยเพราะเขารู้ว่าท่าทางของคนแบบเนี้ยเป็นคนที่ไม่ได้แบบกันคนอื่นไม่ให้เข้ามามันจะมีท่าทีมีอะไรหลายๆอย่างลุงพี่ก็เป็นแบบนั้นแม้ว่าอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะส่วนตัวเองเอ,อมักจะอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่ก็ตามแต่ เพราะว่าถือว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถจะอ่านศึกษาหรืออะไรแต่พอจะต้องไปทําหน้าที่กับคนกลุ่มใหญ่เราก็สามารถจะทําได้เราแบ่งเวลาได้ว่าเราต้องทําหน้าที่อะไรแบบไหนแล้วก็มีใจที่อยากจะให้เป็นปกติเนี่ยมีแค่นี้เคยไปนั่งรอรถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กแล้วก็มีฝรั่งเขาเห็นเรานั่งรอรถไฟอยู่เนี่ยเขาก็ดูท่าทางเสร็จปุ๊บก็เข้ามาคุยกับเรา หรือบางครั้งที่ไปนั่งอยู่รอเครื่องบินที่สนามบินฝรั่งก็มักจะเข้ามาพูดคุยกับเราท่าทีเราคงจะมีอะไรบางอย่างซึ่งก็ตอบตรงนี้ไปได้นะนะว่ามันมีท่าทีตรงไหนที่เขาอยากจะเป็นอยากจะมาคุยกับเราเนี่ยแต่รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าใจของเราพร้อมจะเป็นมิตรกับใครก็ได้ไม่ว่าจะชาติไหนหรือศาสนาไหนมีเพื่อนที่เป็นต่างชาติก็เยอะอยู่เพราะเราเองไม่รู้สึกว่าจะปิดมีเพื่อนที่เป็นต่างศาสนาก็เยอะอยู่แล้วก็ตอนนี้เห็นโอ้ พูดคุยกันกลุ่มกลัดศนะาสนาโน้ยนยานู่นนั่นนี่หลวงพี่ไม่เคยมีภาพแบบนั้นในใจเลยพร้อมที่จะคบกับใครก็ได้แล้วก็ที่เขาแชร์ข้อมูลศาสนาโน้นมันจะทาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เคยมีใน,ในใจที่คิดจะแชร์เรื่องราวต่างๆนันนี้ในอินเทอร์เน็ตเลยซะด้วยซ้าไปเพราะถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เนื่องจากตัวเองเคยไปทําหน้าที่มาแล้วการที่เขาจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเรามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเออมันเป็นศาสนาไหนหรือมีการมาใช้อํานาจรัฐหรืออะไรก็ตามแต่จริงอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะมีผล แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่เคยมองเลยก็ได้ว่าถ้าศาสนาพุทธมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตอยู่เขาก็คงเลือกที่จะมามาเข้ามาถึงอยู่ในกรอบของศาสนาพุทธก็ขอเอาประสบการณ์ที่ตัวเองไปไปทำหน้าที่ก็แล้วกันเขาบอกว่าอีกศาสนาหนึ่งก็ไปยึดหมู่บ้านตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นในจังหวัดนั้นๆส่วนตัวก็เคยไปทําหน้าที่ในจังหวัดต่างๆเหล่านั้นเหมือนกันนั่นแหละรวมถึงในต่างประเทศด้วยเราไม่ได้มีท่าทีที่จะ ให้เขาเปลี่ยนาศาสนาหรือแล้วก็ตามแต่เรามีแค่ความรู้สึกที่ว่าอยากจะเอาเรื่องราวต่างๆไปเล่าให้เขาฟังชวนคนมาทําความดีส่วนครูจะเป็นชาติไหนาศาสนาไหนไม่แคร์ซะด้วยซ้ํานะบางครั้งไปทําหน้าที่ในดงของอผู้ที่อยู่ต่างความเชื่อเลยเราซึ่งเราไม่ทราบแต่เขาก็มานั่งฟังเราได้หัวเราะกับเรื่องที่เราพูดได้มาพูดจากับเราและแม้ว่า เราจะพักอยู่ที่บ้านของญาติโยมอีกคนหนึ่งเขาก็เอาของมาให้เราทานได้เช่นเดียวกันไม่แตกต่างจากคนที่บอกว่าตัวเองนับถือาศาสนาพุทธดังนั้นกรอบของาศาสนากรอบของวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับความคิดของคนการที่เราจะเปลี่ยนความคิดของคนอีกคนหนึ่งได้เขาเองจะช่างว่าเกิดประโยชน์กับตัวเขาหรือเปล่าในสิ่งที่เขาได้รับฟัง ถ้าคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเขาอาจจะด้วยเ,เข้าใจไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ตามแต่หลวงพี่เห็นตัวอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ให้ให,ให้ให้เมตตากรุณาท่านมีอยู่ในตัวนั้นแล้วก็มีปัญญาสามารถที่จะตอบคาถามและชี้แจงเรื่องราวของตัวของพระองค์ท่านกับเรื่องราวที่พระองค์ท่านค้นพบให้คนที่รับฟัง เกิดประโยชน์แล้วก็ได้เห็นจริงตามนั้นคนก็เปลี่ยนความคิดแล้วมานับถือพร้อมกับมีการเปลี่ยนเคลียร์ในเรื่องของวันนะในตอนนูน้นท่านทําทั้งเรื่องของปฏิวัติความคิดเดิมเลยจากแนวคิดแบบเดิมที่คนเป็นชั้นวันนะของท่านเท่ากันหมดมีการปตีรูปคําสอนเก่าๆอะไรที่ว่าเป็นข้อดีอยู่แล้วในสังคมนั้นท่านก็มาปรับให้ดีขึ้นมาอีกยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องสีเนี่ยก็เป็นคําสอนที่มีมาก่อน แล้วก็มีการพัฒนาศีลให้มากกว่านั้นมีศีลอีกหลายระดับนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทาปฏิวัติปฏิรูปแล้วพูดถึงเรื่องใหม่ในการที่จะหลุดพ้นตัวเองออกจากทุกข์ที่เรียกว่าสังสารวัฏจนเข้าไปสู่นิพพานได้เนี่ยนะเป็นเรื่องใหม่ที่คนไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรมาก่อนดังนั้นก็ขอฝากพวกเราไว้ว่าในบางครั้งข ปฏิบัติของคนในสังคมเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องปฏิวัติบ้างในบางเรื่องเราอาจจะต้องปฏิรูปบ้างในบางอยา่างหรือเราอาจจะต้องมาแนะนําในสิ่งใหม่ๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าใจของเราไม่พร้อมที่จะทําหน้าที่ถ้าใจของเรามมีท่าทีแบ่งเขาแบ่งเราอยู่ทาหน้าที่กกลยามิรไม่ได้คนที่จะเป็นคนที่ทําหน้าที่กกลยามิรได้ต้องเปิดใจกวา้างมาก รับฟังซึ่งกันและกันรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถที่จะต้องเรียนรู้ไปได้ทางชีวิตนี่คือสิ่งที่หลวงพี่พยายามจะเป็นอยู่ขอบอกไว้ก่อนว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มีความจําเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะถ้าเราไม่ทําใครจะทำหลวงพี่มักจะตั้งตั้งคําถามขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าโอวดว่าตัวเองเก่งหรืออะไรก็ตามแต่แต่เราคิดว่าเรามีความจําเป็นจะต้องรับผิดชอบาศาสนานี้ ในฐานะที่เรามาพึ่งศาสนานี้แล้วคำสอนของศาสนานี้ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งก่อนที่จะมาบวชในครั้งนี้ก็เป็นมุมมองเป็นประสบการณ์ในการทำหน้าที่การยานมิตรส่วนตัวของหลวงพี่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยถ้าเราไปทำหน้าที่แล้วการจดบันทึกสรุป แต่และว,วันของเราเนี่ยเราไปทําหน้าที่ยังไงแค่ไหนบางคนบอกว่าม่ได้ไปชักชวนใครเลยหลวงพี่แล้วไม่มีความจําเป็นจะต้องมาบันทึกอย่างนี้ด้วยหรยอมีความจําเป็นแม้วันใดที่เราไม่ได้ทําหน้าที่โดยตรงนะคือไปชวนคนอื่นมามาให้มาทําความดีกับเราเนี่ยแต่โดยอ้อมเราทําหน้าที่กัลยาณมิตรอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นปาปมิตรก็ได้เราไม่รู้ตัวมีทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีอยู่ในตัวของเราเองโดย ไม่รู้ตัวและถามว่าคืออะไรคือท่าทีท่าทางทุกกิจกรรมที่เราทำในระหว่างวันตรงนี้มีผลกับที่ผู้อื่นเขามองจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่แต่ทุทกๆเรื่องที่เราทำล้วนมีเรียกว่าสับเหลื่อมเ,เกี่ยวข้องกับคนในสังคมเป็นปกติอยู่เสมอเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนั้นขอฝากไว้กัและกันนะว่ามาถึงวันนี้แล้ว ใจขอให้มีก่อนท่าทีทัศนคติในการมองโลกต้องเป็นทัศนคติที่เปิดมีความน่ารักน่าเคารพรู้จริงในสิ่งที่เราทำนั่นแหละแล้วก็น่าคบหาพูดคุยกับเราแล้วเกิดแต่ประโยชน์แล้วก็มีแต่ความสบายใจถ้าเรามีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เราพร้อมที่จะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรแท้หรือกัลยาณมิตร กับชาวโลกกับใครก็ได้นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้ว่าการบันทึกเนี่ยสำคัญต้องเขียนและจะได้รู้ว่าแง่คิดในประจําวันเนี่ยฟังเรื่องราวต่างๆได้เจอผู้คนอะไรมาเนี่ยให้แง่คิดชีวิตอะไรกับเราบ้างไม่ใช่ตัดสินเขาแต่เอามาดูว่าเ,าเรื่องนั้นเราเคยมีหรือไม่มีอย่เช่นวันนี้อะไรมีคนข้ามทางมาลายแล้วเจอมอเตอร์ไซค์มาขี่ชนแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยนะส่วนตัวเองเนี่ยก็ ขี่มอไซค์ไว้เหมือนกันในตอนสมัยหนุ่มๆแต่ก็ไม่เคยไปทําอะไรในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเราเองก็เคารพระเบียบของสังคมที่มีอยู่ในระดับหนึ่งดังนั้นก็เหตุการณ์ในแต่ละวันเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกับตัวเราได้บันทึกประจําวันจะช่วยทําให้เรารู้ว่าวันนี้ชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างกรอบความคิดมีอะไรบ้างและยิ่งถ้าเทียบได้กับธรรมะด้วยนะ จะยิ่งประเสริฐมากเลยก็ขอฝากไว้แล้วกันว่าเรียนวิชานี้แล้วจดบันทึกให้บ่อยๆไปทําหน้าที่ไกลมิตรได้แค่ไหนฝึกฝนอบรมตนเองแค่ไหนแ้ะใช้กรอบอะไรทานศีลภาวนาบุญกิยาวัตถุสิบเราก็เอาสิ่งต่างๆเหลารนี้เป็นตัวเอามาทําเอามาพัฒนาเอามาเพิ่มพูนความเป็นกกลยนมิตรของตัวเราให้มากขึ้นแล้วก็ วิชานี้อาจจะมีแบบฝึกหัดที่ทให้จดบันทึกก็คือฝึกซ้อมอะไรไปแบบนี้แหละฝึกเป็นประจำฝึกเขียนไว้เถอะและที่สําคัญมากที่สุดมีอาจารย์ดรจอมพลสุภาพมาสอนพวกเราในเรื่องของการพูดแล้วขอแนะนําเลยนะฝึกไว้เถอะการพูดนี่สาคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอากาักขรฟังแล้วมันจะรื่นหูและทําให้คนที่ฟังเนี่ยชัดเจนในสิ่งที่เราพูดไป ดังนั้นก็ขอฝากไว้เนี่ยโครงสร้างในการพูดครับนำเนื้อเรื่องหรือสรุปเนี่ยต้องถ้าใครจดบันทึกเป็นประจำสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีมาโดยปกติการเกินการอธิบายขยายความและสุดท้ายมาสรุปสิ่งที่ตัวของเราเองมีในแต่ละวันมันจะมาโดยปกติเลยก็ขอฝากไว้แล้วกันนะสรุปเรื่องราวแต่ละเรื่องราวให้ได้จากนั้นจะขยายความหรือแล้วก็ตามแต่ เราสามารถจะเอาไปใช้ได้ฝึกการพูดถามว่าเราอาจจะตั้งคําถามว่า,ามีมีความจําเป็นอะไรต้องมาฝึกในเรื่องของการพูดไม่ฝึกในเรื่องของการใช้คําพูดปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้เขาเพิ่งทํางานวิจัยมาแล้วก็ไปเผลินไปเห็นมานะเราะว่าแบบการที่คนไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือมีปัญหากับการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยส่วนใหญ่หกสิจ็สิเซมาจากเรื่องของการพูดทั้งสิ้นเลยทั้งความคําพูดของผู้อื่นที่มีต่อเรา คำพูดของเราที่มีต่อผู้อื่นแล้วเขาไม่เข้าใจหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งต่างๆเรานี้สําคัญมากถ้าเรามีทักษะในเรื่องของการพูดแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการฟังด้วยก็จะช่วยให้เรา,เาพัฒนาทักษะต่างๆเหล่านี้ไปได้ตั้งเยอะแยะมากมายส่วนรายการของพี่เองมีอยู่ประจําวันเนี่ยตอนนี้ที่ทํารายการอยู่ยพี่มีรายการส่วนตัวตั้งใจก็คือว่า,าจะใช้วิดีโอตอนนี้เป็นบันทึกประจําวันของพี่ว่า วันนี้มีแง่มุมในการเรียนรู้ชีวิตอะไรขึ้นมาบ้างรวมถึงรายการนี้ด้วยนะคำถามไขข้อข้องใจในที่มีคนสอบถามมาแม้ว่าเราจะเรียกว่าเป็นประเทศที่มีคนที่เป็นชาวพุทธเป็นคนกลุ่มใหญ่ในประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพุทธศาสนาแทบไม่มีเลยรวมถึงความไม่มั่นใจในสิ่งต่างๆที่ ค้างคาใจอยู่ก็เลยอาศัยหัวข้อรายการเนี้ที่มาตอบข้อข้องใจให้กับทางด o u เนี่ยนะเพิ่มพูนความรู้ให้กับคนอื่นแล้วก็อาศัยประสบการณ์ในการทำหน้าที่กกลยนมิตรที่ต้องบอกว่าขอบคุณบล็อกบุญนะที่บุคคะมอบหมายให้ไปทําหน้าที่เป็นเป็นคนที่ทําหน้าที่กลยนมิตรมาตั้งแต่พรรษาแรกๆเลยจริงๆทํามาตั้งแต่ยังไม่ได้พรรษาเลยถูกบังคับให้ต้องไปทําหน้าที่อะไรแบบนี้ ดังนั้นแม้ว่าจะถูกบังคับให้ทําหน้าที่แต่ประสบการณ์ต่างๆที่เรามีตรงนั้นน่ะมันเห็นเลยว่ามุมมองความคิดของบุคคลไม่ว่าจะโลกจะเปลี่ยนไปอะไรก็ตามแต่ไม่เปลี่ยนเลยคนก็ยังเหมือนเดิมความคิดอะไรก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคุณคิดว่ามันใหม่แค่น,นั้นเองเนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแต่ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงกิเลสอยู่ในตัวสามตัวเช่นเดิมตัวเอง ทำหน้าที่มันจะถึงวันนี้แล้วโลกโซเชียลก็ทําหน้าที่หมดแล้วสุดท้ายมันก็เริ่มที่ใจที่บอกไว้เมื่อกี้อยากทําหน้าที่กัลมิรหรือเปล่าโซเชียลมีถ้าเราไม่มีใจที่อยากจะเข้าไปใช้ของพวกนี้เป็นปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็พอใจมีแล้วรู้จริงในสิ่งที่เรามีตรงนั้นหรือไม่การที่เราไปบอกต่อเขาฟังเอาไปทำได้ประโยชน์หรือเปล่าถ้าเขาได้ประโยชน์ เขาจะตอบรับมาแล้วมาเล่าให้เราฟังว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปมันมีประโยชน์แล้วทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวอย่าคิดว่าไม่มีค่านะมีค่าเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรารู้จริงมากๆเลยในสิ่งที่ที่เราเราผ่านมาเราก็เอาธรรมะที่ได้เรียนรู้ไปนั่นแหละมามาจับดูว่าเรื่องราวชีวิตเราตรงนั้นเนี่ยอาศัยบทธรรมข้อไหนแล้วก็ไปชวนคนอื่นให้มา อยู่ในเส้นทางตรงนี้เช่นเดียวกับเราความปรารถนาดีก็คือว่าพระพุทธศาสนาสอนให้รู้ว่าชีวิตเนี้ยเป็นทุกข์แล้วสอนว่าไปเหตุใดที่เป็นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ตรงเนี้และทํายังไงถึงจะดับทุกข์ตรงนี้ได้แม้ว่าเราเองจะยังไม่ไปถึงจุดนั้นที่จะไปดับทุกข์จนสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจนหมดกิเลสเข้าไปสู่พระนิพพานเนี่ยนะอาจจะยังไม่ไปถึงจุดนั้นแต่ ทุกในปัจจุบันนี้ของมนุษย์ทุกผู้ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยการทำหน้าที่กัลยมิตรของเราสามารถจะบรรเทาแม้แค่ยิ้มแย้มแจ่มใสและไปรับฟังปัญหาของเขาได้เนี่ยเราก็ช่วยบรรเทาทุกข์ของบุคคลอื่นได้แล้วดังนั้นขอฝากไว้นะว่าการที่มีใจเป็นผู้ให้นี่คือเป็นคีย์ที่สำคัญมากๆและโดยเพราะยิ่งยิ่งถ้าให้ธรรมะได้ด้วยเนี่ย เราสามารถจะช่วยชีวิตคนในยุคนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยและสิ่งที่จะช่วยกำจัดทุกข์ได้ตามเส้นทางที่พระพุทธองค์ท่านบอกคือเราต้องเข้าไปเห็นสัจธรรมในใจของเราอย่างแท้จริงธรรมะอันผ่านจากการทำสมาธิใจที่ใสสะอาดสว่างเนี่ยจะช่วยพลิกตัวเราก่อนเราเรียนรู้ไปแล้วสองครั้งว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต้องเริ่มจากทำให้กับตัวเราก่อนถ้าใจเราใส ไม่ว่าเราจะทําหน้าที่กลัลยาณมิตรกับใครไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือผู้อื่นเนี่ยเราสามารถจะทากับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ตัวเราก็สามารถจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเราได้ให้เราเป็นผู้ที่น่ารักน่าเคารพน่าเคาหาเป็นปกติได้สำหรับวันนี้ก็ขอแบ่งปันตรงนี้ไว้นะส่วนบทฝึกต่างๆที่มีอยู่ขอฝากไว้ว่าหลวงพี่ทำเป็นประจำอยู่ในส่วนตัวก็ช่วยกันทำหน่อยแล้วกันเนาะ ถ้าเราทำบ่อยๆการที่เราจะสรุปบทความเราจะพูดจาจะเกิดน,นำหรืออะไรก็ตามแต่มันจะกลายเป็นปกติขึ้นมาเลยเราจะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นก็ฝากแบบฝึกหัดต่างๆที่มีอยู่ตามที่ได้เอาขึ้นมาให้ดูเมื่อกี้นะส่วนหนึ่งก็แล้วก็รับฟังว่าการบ้านแต่ละอันมีอะไรยังไงจาก ผูปสานงานของวิชานี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้นะหวังว่าความรู้ประสบการณ์ในการทําหน้าที่การลจริมิดของตัวหลวงพี่เนี่ยรวมถึงที่หลวงพี่ได้รับจากผู้อื่นมาเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในครั้งนี้อยู่เหมือนกันก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ให้ได้บุญกันเยอะๆเนาะแล้วก็หวังว่าจะมาช่วยกันทําหน้าที่การเลนริมิและพลิกโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่กลับคืนมาให้ได้อีกครั้งหนึง่ง ด้วยหนึ่งสมองสองมือและใจที่ใสสะอาดสว่างของพวกเราทุกๆคนสหรวันนี้ก็ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยววังว่าครั้งหน้าพบกันใหม่ก็คงฝากพวกเราไว้เท่านี้ขอจเจริญพรและสวัสดีครับ